คณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเสด็จน้ำแล้วอัปเดตไทม์ไลน์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมวันไหนใครนั่งกระทรวงใดบ้างข่าวด่วนวันที่2กันยายน2567 17:58 น.คณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเสด็จน้ำแล้วอัปเดตไทม์ไลน์ใครนั่งกระทรวงไหนใครหลุดเก้าอี้คาดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในวันที่4กันยายนนี้แถลงนโยบายรัฐสภากลางเดือนกย.วันที่2กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีล่าสุดมีรายงานว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่งกลับมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาตำแหน่งและลงนามพร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งและยังไม่ได้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมทั้งนี้หากเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่นางสาวแพทองธารและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีวางไว้ให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกย.นี้คาดว่าจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ในวันที่4กันยายนและเมื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่นัดแรกเพื่อขอมตินโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาคาดว่าจะอยู่ประมาณระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนวันใดวันหนึ่งสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีแพทองธารหนึ่งที่คาดว่าจะได้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยหนึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง4นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา5นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข6นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม7นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม8นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์9นายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ10นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี11นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี12นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม13นายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม14นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง15นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง16นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทย17นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย18นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย19นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย20นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน21นางสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม22พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ23นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ24นายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรครวมไทยสร้างชาติ25นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน26นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม27
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์28พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกลุ่มธรรมนัส29นางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์30นายอัครา พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์31นายอิทธิศิริลัทธยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาธิปัตย์32นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม33นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพรรคชาติไทยพัฒนา34นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติ35พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่ง1นายสุทินคลังแสงพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายจักรพงษ์แสงมณีพ้นจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3นายเกรียงกันตินันพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย4นางพิมพ์พัทราวิชัยกุลพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสามสิบกว่าปีมิตรภาพยังอยู่เสียตาปัญญาสวมกอดคิดถึงตู่นพพลเผยไมตรีจิตมิตรระดับ CEO บันเทิงวันที่2กันยายน2567 13:35 นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วจวบจนบัดนี้มิตรภาพยังคงอยู่เสียตาปัญญาสวมกอดด้วยคิดถึงตู่นพพลเผยไมตรีจิตจากมิตรระดับ CEO ย้อนตำนานลอดลายมังกรหลังจากมาสร้างความเซอร์ไพรส์ในรายการ The Wall Songร้องข้ามกำแพงที่ไม่มีใครคาดคิดตู่นพพลโกมารชุนมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษนักร้องหลังกำแพงนอกจากเปิดกำแพงมาแล้วทำเอานักร้องหน้ากำแพงนุ้ยสุจิราและเกลือเป็นต่อสุดกราบแทบไม่ทันอ่านข่าวเสียตามาต้อนรับเองเลยเซอร์ไพรส์ใครอยู่หลังกำแพงนุ้ยเกลือก้มกราบแทบไม่ทันอ่านข่าวเสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลดาราสาวกำลังตั้งครรภ์ของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนงานนี้บิ๊กเวิร์กพอยต์เสียตาปัญญานิรันกูลก็ได้เดินเข้ามาต้อนรับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองสร้างความเซอร์ไพรส์ไปอีกนั้นขณะที่เสียตาได้โพสต์คลิปสุดอบอุ่นกอดกับตู่นพพลสุดดีใจที่ได้เจอสุดยอดบุคคลคนนี้ต่างคนต่างบอกคิดถึงกันมากพร้อมแคปชั่นสุดยอดสุภาพบุรุษที่ตู่นพพลผู้น่ารักตลอดการเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความคิดถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความขอบคุณครับด้านตู่นพพลก็โพสต์ภาพและคลิปความประทับใจกอดกับเสียตาด้วยเช่นกันลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนพป้อโกมาราชุนพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อวานครับเบื้องหลังครับไปออกรายการร้องข้ามกำแพงได้รับการต้อนรับอย่างดีมีไมตรีจิตจากมิตรระดับ CEO ของบริษัทเวิร์กพอยต์คุณตาปัญญานิรันกูลเรารู้จักกันมานานเราร่วมงานกันในละครตำนานลอดลายมังกรเมื่อ30กว่าปีที่แล้วจวบจนบัดนี้มิตรภาพยังคงอยู่ครับขอบคุณมากครับตาโดยทั้งคู่เคยร่วมแสดงละครเรื่องลอดลายมังกรเมื่อศ.02535ตู่นพพลรับบทเป็นอาเหลียงและตาปัญญารับบทเป็นอาจัวถือเป็นการโคจรพบกันอีกครั้งในรอบ32ปีนายกรัฐมนตรีแพทองธารภาคภูมิใจ2นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่2กันยายน2567 11:29 น
นายกรัฐมนตรีภูมิใจพร้อมแสดงความยินดีพงศกรวรวุฒิ2นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยเมื่อวันที่2กันยายน2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Xแสดงความยินดีกับนักกีฬาพาราลิมปิกเกม2024ว่าความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทย2เหรียญทองแรกในพาราลิมปิกเกม2024ครั้งนี้จากคุณพงศกรแปยอในกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งประเภท400เมตรและจากคุณวรวุฒิแสงอัมพาในกีฬาบ็อกเซียประเภทบุคคล BC 2ขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหลายท่านที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยนี่คือความสำเร็จของการทำงานอย่างหนักตลอดหลายปียังมีอีกหลายกีฬาให้คนไทยได้ร่วมลุ้นมาร่วมส่งแรงใจให้นักกีฬาพาราลิมปิกทุกคนกันนายกรัฐมนตรีกล่าวพงศกรแปยอสุดยอดผงาดคว้าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งศึกพาราลิมปิกเจมส์วรวุฒิคว้าทองบ็อกเซียบุคคล BC 2พาราลิมปิก2024